ถือเป็นการออกศึกครั้งใหญ่จนผู้จัดการทีมคุณอามวิบูลจะต้องเรียกระดมพลเฉพาะกิจผนึกกำลังทีมฟุตบอลดาราช่อง3ทีมขาวสุขและทีมน้ำเงินสดนำโดยผู้จัดเอิร์นนิติพัฒน์พระเอกป๊อบธนวัฒน์เกรเวอรินทร์เต๋าสมชายชาญนนท์ทิพย์กนกจอห์นบราโวและอีกมากมายมาซ้อมอุ่นเครื่องนัดพิเศษกับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยโดยทั้งฝั่งซุปตาก็โดนซัดจนน่วมแพ้ด้วยสกอร์2-0ปิดท้ายด้วยการซ้อมดวลจุดโทษที่คุณอามอ่านเกมขาดส่ง2พระเอกหน้าหล่อป๊อบเกรทเข้าสนามให้รัศมีความแมนแอนด์แฮนซัมทีมตานักฟุตบอลหญิงจนทีมซุปตาชนะใสด้วยคะแนน4-2ไปเลยค่ะมีผู้สาประตูของฝั่งนู้นนะครับตัวสำรองชอบป๊อบมากป๊อบยิงอยู่โทษถึงก็อ่อนแล้วถวยเป็นสบู่โดนทุกคนแบบว่าดูจริงจังมากพอป๊อบปุ๊บอ่อนแบบว่าเป็นที่พึ่งโดนไปเลยครับพวกเราได้ซ้อมกับทีมชาติหญิงก็รู้สึกว่าเก่งอะตอนแรกพวกเราคิดว่าเราน่าจะวิ่งสู้ได้นะแต่พอมาเล่นจริงแล้วเนี่ยโอ้โหเขาฟิตกว่าเราอีก25เมษายนนี้นะครับสนามราชมังคลาสถานนะครับไม่เป็นจุนหนูบอกได้เลยว่าระเบิดแข้งกันแบบมันมาก